พาทุกคนตามไปทำงานด้วยกันเป็นผู้บันทึกการประชุมนะคะหรือว่า Rapporteur นั่นเองหวังว่าเราจะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะว่าการประชุมเอเปกมันแบบเป็นอะไรยังไงยุ่งวุ่นวายขนาดไหนนะคะฮัลโหล Good Morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะว่าจะถ่ายบล็อกที่พาทุกคนตามไปทำงานเป็นงานที่ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเปกแล้วหน่วยงานวานะคะก็ซัพพอร์ตงานนี้ด้วยน่าจะพาทุกคนตามไปทำงานด้วยกันเป็นผู้บันทึกการประชุมนะคะหรือว่า Rapporteur นั่นเองเอเปกเขาก็จะมีหลายประเด็นใช่ไหมคะแล้วก็ประเด็นด้านสุขภาพก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่เขามีเอเปก Health Week นะคะก็คือวีคนี้ 22-26 สิงหาคมที่จะเป็นทางวีคที่ผู้นำของ20เขตเศรษฐกิจนะคะในเอเปกเราจะไม่เรียกว่าเป็นประเทศนะคะเขาเรียกเป็น20 economies หรือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าแต่ละตัวแทนที่มาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบในนามประเทศเนาะเดี๋ยวพาตามไปทำงานด้วยกันนะคะจริงๆจะต้องไปเย็นนี้แต่ว่าเริ่มหายแต่วันนี้เลยหวังว่าเราจะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะว่าการประชุมเอเปกมันแบบเป็นอะไรยังไงยุ่งวุ่นวายขนาดไหนนะคะตัวเราคงไม่ยุ่งมากแต่ว่าพี่ๆที่กระทรวงน่าจะยุ่ง ก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงฮัลโหลทุกคนวากับห้องมาแล้วก็อาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวจะไปสถานที่ประชุมแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปนอนคืนนึงที่นั่นแล้วก็ตื่นมาจะมีเซสชั่นช่วงบ่ายๆนะคะที่เราต้องไปทำหน้าที่นะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมเลยค่ะมาถึงแล้วนะคะก็เช็คอินเนาะแล้วก็ขึ้นมาเตรียมของนะคะรับป้ายชื่อนะแล้วก็ขึ้นมาพักผ่อนเตรียมตัวอาบน้ำนอนกันค่ะพรุ่งนี้ภารกิจของเราจะเริ่มเป็นวันแรกสภาพและนี่คือรูมเมทของเรานะคะพี่โมจิสวัสดีค่ะดีค่ะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกตอนไหนไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวจะไปตามดูอุ้ยกด subscribe นะคะอุ้ยละลายพฤติกรรมเวอร์นี่คือเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะคะแล้วก็พี่โมจิแบบYouTube มาบ้างแล้วเขินมาก YouTube เป็นแบบเขาเรียกอะไรสื่อการสอนมาบ้างแล้วโอ้ยเมากันทุกคนแล้วพี่มจิก็บอกว่าเคยดูคลิปเราด้วยเคยดูก่อนที่เราจะมารู้จักกันในวันนี้คลิปที่ดูคือคลิปอย่าบอกนะว่ารีวิวเครื่องสำอางไม่ใช่แนะนำอะไรสักอย่างที่ตอนนี้ถึงโรงแรมแล้วนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่ว่าวันให้มันเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้วันนี้เราจะนอนแล้วนอนพี่โมจิ ให้มันเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้Good morning ค่ะทุกคนก็เมื่อเช้านี้ว่าก็ตื่นเช้ามานะคะอย่างที่บอกว่างานมันเริ่มประมาณบ่ายสองก็เลยแบบโอเคตื่นมาเช็คงานของที่ทำงานนะคะแล้วก็ลงไปทานข้าวไปยิมด้วยได้ไปยิมด้วยนะแต่ว่าคงจะถ่ายมาได้ไม่เยอะเพราะว่าแบบคนเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็วิ่งไปซื้อน้ำตาเทียมที่ไอคอนสยามมานะคะเพราะว่าโรงแรมมันอยู่ติดกับไอคอนสยามแล้วก็คือวันเนี้ยเพื่อความคล่องตัวเราก็เลยใส่เป็นคอนแทคเลนส์มาแต่ว่าเป็นคนที่ตาแห้งมากนะคะก็เลยต้องไปซื้อเดี๋ยวมาพูดถึงงานประชุมเอเปกกันนิดนึงเนาะ มาทำงานแต่ว่าไม่พูดเรื่องงานเลยจริงๆแล้วประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพเอเปกในปีนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ปีหน้าเจ้าภาพก็คืออเมริกาแล้วซึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นภารกิจที่แบบจัดทั้งปีนะคะแล้วก็ในส่วนงานที่วาทำแล้วมันเกี่ยวข้องก็จะมีเรื่องประเด็นที่เกี่ยวกับด้านนโยบายสุขภาพด้วยอะไรอย่างนี้ ก็ถึงแม้ว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นข้าราชการเนาะแต่ว่าถ้าเราเป็นหน่วยงานที่แบบเราทำงานร่วมงานกันกับกระทรวงสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยชวนมาเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกการประชุมนะคะก็เลยได้มีโอกาสเนี่ยพาทุกคนมาดูบรรยากาศการทำงานนะคะว่าในระดับเวทีโลกมันเป็นยังไงจริงๆก็คิดถึงสมัยเรียนเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เรียนที่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะก็คือมีเข้าพวกโมเดล United Nations สหประชาชาติจำลองอะไรเงี้ยอันนั้นมันก็เป็นฟิลนักเรียนเนาะแต่อันนี้คือเวทีจริงๆไงก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายๆเวทีระดับโลกมันก็จะเป็นแบบออนไลน์แต่ว่าเอเปกก็คือในช่วงปลายปีเขาก็จะชวนทุกคนมานะคะเป็นออนไซต์ที่ประเทศไทยนะคะถือโอกาสพาทุกคนมาดูบรรยากาศการทำงานว่ามันเป็นยังไงนะคะซึ่งได้ยินมาจากพี่โมจิพี่รูมเมทของเราว่าที่งานเนี่ยมีนวดไทยด้วย นี่คือสาระสำคัญยังไม่ได้ลงไปดูบรรยากาศเลยแต่ว่าถ้าเก็บภาพบรรยากาศมาได้ก็จะเก็บมาฝากทุกคนนะคะเนื่องจากว่ามันจะต้องฟอร์มอลนิดนึงว่ะก็เลยจะต้องแบบเรียบร้อยนิดนึงเขามีการตัดชุดสูทตัดแบบยูนิฟอร์มอะไรให้นะเธอตามาแต่งตัวกระหล่งโป้งเหมือนทุกวันที่ฉันไปออฟฟิศไม่ได้เลยแล้วก็มีความสีผมแรงก็เลยต้องแบบจริงๆมันก็ดูไม่แรงหรอกเนาะทุกคนใช่ไหมมันไม่ใช่สีแดงสีเขียวอะไรอย่างนี้ก็ทำงานได้อยู่แต่ว่าน้องว่าจะต้องทำการรวบผมนิดนึงเพื่อความคล่องตัวแล้วก็ต่างๆพอถึงเวลานะคะก็ลงไปทานข้าวที่ห้องพักด้านล่างนะคะแล้วก็จะบอกว่าที่ประชุมมีตั๋วบินแล้วก็มีบูธสำหรับนวดข้อบ่าไหล่ด้วยนะคะเก๋มากไปมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้างานนะคะที่เขาจะเตรียมจัดแถลงข่าวหรือว่าทำ press conference ต่างๆแล้วก็เข้ามาเตรียมตัวในห้องประชุมก่อนนะคะก็จะนั่งอยู่แถวด้านหลังจะมีป้าย rapporteur อยู่ด้านหลังนะคะเป็นที่นั่งของผู้จัดประชุมนั่นเองเสร็จแล้วค่ะทุกคนเซสชั่นของวันนี้นะคะก็มันจะเป็นรูปแบบ round table นะก็คือเหมือนผู้นำประเทศเนาะที่เป็นรัฐมนตรีเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะแล้วก็จะมีผู้แทนจากเอเปกแล้วก็อาเซียนเนาะก็คือเหมือนมาดิสคัสกันว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมามันจะมีความท้าทายหรือว่าประสบการณ์อะไรที่ประเทศนั้นๆเขาได้เจอนะมีการพูดถึงว่าในอนาคตเราจะบาลานซ์ปัญหาสุขภาพปัญหาแพนเดมิกให้มันบาลานซ์กับเศรษฐกิจยังไงเห็นสภาพตัวเองแล้วคือแบบงงมากคือเรียบร้อยที่สุดในชีวิตมากๆนะคะก็ต้องติดกระดุมใส่สูตรอะไรที่ป้ายด้วยนะคะแบบนี้ตื่นเต้นดีเพราะว่านานแล้วที่เราไม่ได้มีการประชุมแบบออนไซต์แบบนี้นะคะก็คิดถึงบรรยากาศแล้วเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปธุระที่ไอคอนสยามแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็กะว่าจะมาทำรีพอร์ตทำอะไรให้เสร็จวันนี้เลยเพราะว่าเดดไลน์จริงๆเขาคือเสาร์อาทิตย์แต่ว่าเราเสาร์อาทิตย์เรามีงานอื่นต้องทำนะคะก็เลยโอเคเดี๋ยวทำวันนี้ให้เสร็จแล้วก็จะได้สบายแล้วก็พรุ่งนี้อีกเซสชั่นหนึ่งตอนเช้าแล้วก็กลับบ้านไปทำงานต่อค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศจากห้องเรานะคะทุกคนคือมันไม่ได้อยู่ชั้นสูงมากนะวิวมันก็เลยจะแบบประมาณนี้ตรงข้ามคือโรงแรม River City นะคะแล้วก็ด้านขวามันจะเป็นไอคอนสยามแสงสวยมากอะแต่ว่าคือชุดลงฟอร์มอลมากคือถ่ายรูปทำคอนเทนต์อะไรมาได้เลยแต่ว่าจบเซสชั่นของวันนี้แล้วนะคะไปซูเปอร์มาร์เก็ตมากินข้าวกันหมดสภาพดูกินข้าวเสร็จนะคะแล้วก็นั่งเคลียร์งานนิดหน่อยแล้วก็ไม่ไหวละถึงเราจะแวะมาทำงานที่นี่นะคะแต่ว่างานที่ออฟฟิศก็คือยังต้องทำอยู่ก็เลยแบบขอพักก่อนแป๊บหนึ่งวันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะก็ อุ้ยเขาจุดพลุทุกคนนั่นแหละค่ะก็นี่คือเรื่องราวของวันนี้เดี๋ยวว่านั่งพักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวอยากจะปั่นรีพอร์ตต่ออีกหน่อยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะต้องมีเซสชั่นเช้านะคะพอเซสชั่นเช้าเสร็จปุ๊บก็จะกลับบ้านประมาณบ่าย 2 บ่าย 3นะคะกลับไป work from home ต่อโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่ถ้านั่งทำงานต่อนะคะ Good morning เช้านี้นะคะก็ dress code สีฟ้าแบบฟ้าตะโกนเดี๋ยวจะมาตรวจโควิดกันนะคะก่อนที่จะแต่งหน้าแต่งตัวไปทำงานก็วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการมา Rapporteur เนาะเป็นวันศุกร์แล้วเย้แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นเซสชั่นประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนเช้านะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเสร็จเราก็ต้องรีบทำรายงานนะคะนี่ behind the scene วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะลงมาเตรียมตัวที่ห้องพักเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปบันทึกการประชุมในห้องนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเซสชันที่เขาจะพูดถึงเรื่องของแผนงานแล้วก็ contribution ที่แต่ละประเทศจะทำเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือของสถานการณ์ pandemic หรือว่าโรคระบาดอื่นๆในอนาคตนะคะวันนี้ก็ปิดฉากการทำงานของวาที่เอเปกนะคะเดี๋ยวกลับไปปั่นรีพอร์ตต่อนะคะก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะได้เรียนรู้อีกหลายๆแง่มุมของการทำงานด้านนโยบายสุขภาพแล้วก็งานด้านการระหว่างประเทศนะคะก็ถ้าใครชอบบล็อกแบบนี้อย่าลืม subscribe แล้วก็กดไลค์ให้วานะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะคะบ๊ายบายI know my man them gotta know Stuffing in the Audi times the essence man they've gotta go Gotta trust my fam to push me out and hit the road Man it's time to take a minute strap my jack and flying low I saw you